วสู้ไหวนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนๆห้องสามด้วยครับนะคะสู้ไหวเป็นไงคะเราคนที่เหลือดูแล้วรู้สึกเป็นไงโอ้ยฉันจะต้องกลับไปลบมะนาวต่างรุ่นของฉันให้เลิศกว่านี้ไม่งั้นฉันสู้เพื่อนปลายทางไม่ได้จัดเต็มมาซะขนาดนี้ใช่ไหมคะร่วมสนุกกันค่ะทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นกำลังใจให้กันนะคะเราเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะไปเตรียมความพร้อมด้วยบทเพลงระบบสุริยะกันแต่วันนี้พิเศษเพราะว่าเพื่อนปลายทางน่ะเขาส่งวิดีโอมาให้ครูแนนเขาเต้นกันหมดทุกโรงเรียนเลยเหลือโรงเรียนวังนั่งอยู่เงี้ยโรงเรียนวังไม่ได้แล้วต้องทำไมด้วยต้องเต้นด้วยวันนี้เต้นนะคะเอาล่ะลุกขึ้นยืนเลยทางต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางThank you.
็นไงบ้างเหนื่อยไหมคะเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะคะสู้โรงเรียนปลายทางได้หรือเปล่าแต่มีอยู่คนหนึ่งสู้ไม่ถอยเลยเขาใส่แว่นแล้วก็มีเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวใครคะนู่นใส่แว่นแล้วมีเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวน้องเธอแตมสู้ไม่ถอยอ่ะอย่างนี้เลยปรบมือให้เธอแตมด้วยครับแล้วก็ทุกคนนะคะยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะก็ร่วมกันสนุกกับบทเพลงระบบสุริยะนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะทำการทดสอบนะคะคุณครูมีภาพข่าวนะคะเกี่ยวกับการไปสำรวจดาวหางยานอวกาศไปลงที่ดาวหางเมื่อคราวที่แล้วเรารู้จักดาวหางใช่ไหมคะเดี๋ยวคราวนี้เราจะมีมนุษย์ไปถึงดาวหางแล้วนะคะข่าวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะคะจากคลิปวิดีโอนะคะขอตัดไปที่นักเรียนค่ะนักเรียนข่าวไทย PBS ความจริงโดยกู้จริงขององค์การอวกาศยุโรปเตรียมที่จะสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของโลกนะครับจะไปลงจอดบนดาวหางเป็นครั้งแรกเพื่อที่จะไขปริศนาการก่อกำเนิดของจักรวาลครับ นักวิทยาศาสตร์ขององค์การอวกาศยุโรปแสดงความยินดีทันทีที่ยานพิเลแยกตัวออกจากยานโรเซตตาเพื่อเตรียมการลงจอดบนดาวหาง 67P เชอร์ลิวมอฟเจราซิมงโคโดยจะใช้เวลา7ชั่วโมงในการลงจอดบนดาวหางอย่างสมบูรณ์นะครับนักวิทยาศาสตร์ยุโรปใช้ความพยายามนาน10ปีในการส่งยานโรเซตตาเข้าสู่วงจรของดาวหางดวงนี้เพื่อจะไขความลับของการกำเนิดจักรวาลและสิ่งมีชีวิตต่างๆก่อนหน้านี้ยานโรเซตตาได้เข้าสู่วงจรของดาวหางสำเร็จเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกับส่งภาพและเก็บตัวอย่างบรรยากาศรอบๆพื้นผิวของดาวหางดวงนี้ขณะโคจรผ่านดวงอาทิตย์ส่งกลับมายังโลกและเพื่อจะให้นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์และกำหนดจุดที่จะลงจอดบนดาวหางให้กับยานพิเลซึ่งทำหน้าที่อยู่บนดาวหางขณะที่ยานโรเซตตาจะโคจรอยู่รอบๆหน้าที่ของยานพิเลก็คือการไขปริศนาการกำเนิดของโลกและดาวเคราะห์ต่างๆในจักรวาลว่าก่อรูปขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเพราะดาวหางถือเป็นเศษชิ้นส่วนที่หลงเหลือมาจากการก่อกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาลเมื่อ 4,600 ล้านปีก่อนซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดาวหางมีส่วนในการนำน้ำมายังพื้นโลกในปริมาณมากเท่าๆกับมหาสมุทรหลายๆแห่งที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าปัญหาสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์จะต้องเผชิญในการลงจอดบนดาวหางก็คือการท่อสมอลงจอดบนจุดกำหนดในช่วงเวลาและความเร็วที่พอดีขณะที่ดาวหางยังคงเคลื่อนที่ไม่หยุดนิ่งเพื่อให้ยานพิเลถูกแรงเบี่ยงกลับออกมายานพิเลนั้นจะมีอุปกรณ์ในการทดลองต่างๆเกี่ยวกับโมเลกุลของโครงสร้างต่างๆที่มีอยู่บนดาวหางเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกครับเอาละค่ะเรียบร้อยอันนี้ก็ขอเสียงปรบมือให้หน่อยนะก็เป็นเรื่องราวของมนุษย์เรามีความสามารถใช่ไหมคะสามารถนำยานโรเซตตายานอวกาศชื่อโรเซตตาแล้วก็ปล่อยยานพิเลลงไปจอดที่ดาวหาไม่ใช่พิเลนนะนะคะเข้าไปเข้าสู่วงโคจรตั้งแต่เดือนสิงหาคมลงจอดได้เมื่อพฤศจิกายน16พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะคะก็ใช้เวลาทำการทดลองและก็คิดค้นถึง10ปีด้วยกันใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของมนุษย์โลกของเรานะคะสำรวจเพื่อให้ทราบว่าโลกเรานั้นมีต้นกำเนิดมาอย่างไรนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะทำการทดสอบหลังเรียนมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อก่อนจะทดสอบหลังเรียนเราลองไปทบทวนเนื้อหาทั้งหมดของระบบสุริยะกันจากวิดิทัศน์กันอีกครั้งหนึ่งก่อนทั้งต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะไปชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของระบบสุริยะนะคะส
สวัสดีครับน้องๆในคืนที่ฟ้าเปิดอย่างนี้ครับเราจะมองเห็นดวงดาวมากมายเลยนั่นก็หมายความว่าโลกของเราเนี่ยครับน้องๆไม่ได้อยู่เพียงลำพังครับแต่ยังมีดวงดาวเพื่อนบ้านอีกมากมายที่อยู่ข้างนอกนั่นไม่เชื่อลองดูสิครับโอ้โหถ้าเปรียบโลกของเรานะครับเป็นเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งน้องๆครับโลกของเราเนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านที่ชื่อว่าระบบสุริยะจักรวาลทำไมถึงเรียกอย่างนั้นล่ะครับเพราะว่าเรามีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลนะครับดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่มีดาวเคราะห์บริวารคอยล้อมรอบอยู่ดาวเคราะห์บริวารมีถึง8ดวงด้วยกันครับน้องๆน้องๆว่าไหมครับตอนนี้ร้อนๆแล้วสิเรารีบไปกันต่อดีกว่าสำหรับดาวเคราะห์ดวงแรกในระบบสุริยะจักรวาลนะครับน้องๆนั่นก็คือดาวพุธครับดาวพุธเนี่ยนะครับน้องๆด้านที่หันให้กับดวงอาทิตย์ครับน้องๆมันจะมีอุณหภูมิที่สูงมากเลยทีเดียวในขณะที่ด้านตรงข้ามกลับจะมีอุณหภูมิที่เย็นมากถึงขั้นติดลบเราถึงให้ฉายาดาวพุธเนี่ยนะครับว่าเตาไฟแช่แข็งครับน้องๆเดี๋ยวไปดูดาวต่อไปกันครับดาวเคราะห์ที่น้องๆเห็นอยู่ในขณะนี้ทั้ง2ดวงครับเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันมากนะครับจนพี่แทบแยกไม่ออกเลยทีเดียวว่าดาวไหนคือดาวอะไรกันแน่แต่ที่น้องเห็นอยู่ด้านนี้ครับเป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่านั่นคือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ครับน้องๆเป็นดาวที่มีอุณหภูมิสูงมากทีเดียวจากที่น้องๆเห็นเนี่ยจะเห็นว่าบรรยากาศของมันเนี่ยถูกปกคลุมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะไม่ยอมให้ความร้อนจากในดวงดาวครับกระจายออกไปข้างนอกได้เลยทำให้มันเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆและไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่ได้เลยทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวไปดูดาวต่อไปกันที่เราเห็นโลกของเราเนี่ยนะครับเป็นสีฟ้านะครับน้องๆนั่นก็เพราะว่าพื้นผิวของโลกเนี่ยถูกปกคลุมด้วยน้ำเป็นส่วนมากครับและน้ำนี่เองครับที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โลกเราเนี่ยเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เราถึงขนานนามให้กับโลกว่าดาวเคราะห์แห่งน้ำครับคราวนี้เราลองมาดูดาวเคราะห์ทั้งสองดวงพร้อมกันเลยจากที่เห็นครับน้องๆว่าดาวเคราะห์ทั้งสองดวงเนี่ยมีขนาดที่ใกล้เคียงมากทำให้เราเนี่ยขนานนามกับดาวศุกร์ว่าฝาแฝดของโลกเอาละครับเดี๋ยวลองไปดูกันต่อไปว่าดาวต่อไปจะเป็นยังไงน้องๆมาถึงดาวดวงที่4กันแล้วครับนั่นก็คือดาวอังคารครับดาวอังคารที่